สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการเริ่มต้นหารายได้ออนไลน์นะครับที่สามารถทำเงินได้ถึง 60,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งความจริงมันมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวแบบนี้แจ่มไหมฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการทำเงิน 60,000 บาทต่อเดือนนี้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนกันแม้แต่บาทเดียวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำงานออนไลน์นะครับที่สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่วันละ 3,000 บาทถึง 5,000 บาทได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการทำงานออนไลน์มาก่อนนะครับคุณสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าคุณนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีการทำเงินแบบใหม่นะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นหมื่นต่อเดือนนะครับโดยที่สามารถทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองนะครับแล้วคุณจะได้เป็นคนแรกๆนะครับที่เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำเงินที่ผมได้มาแชร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการทำเงิน 60,000 บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะกดไลค์ครับผมกดไลค์แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้วิธีการทำเงินนี้กันเลยครับผมสำหรับเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า HostGator นะครับซึ่ง HostGator เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับโฮสติ้งนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะทำเว็บไซต์หนึ่งสักเว็บหนึ่งนะฮะเราก็ต้องเช่าโฮสติ้งนะครับเพื่อที่เว็บไซต์ของเรานะครับจะได้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะฮะก็วิธีการทำเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเข้ามายังเว็บไซต์ hostgator.com นะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้ครับคำว่า affiliate นะฮะซึ่งการเป็น affiliate กับ hostgator เนี่ยสมัครฟรีนะครับย้ำว่าสมัครฟรีนะฮะส่วนวิธีทำเงินกับ HostGator ทำยังไงนะครับก็คือเรานะครับเพียงแค่เป็น Affiliate กับเขานะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะเราก็สมัครสมาชิกเข้าไปเลยนะครับแบบฟรีๆเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลิงก์สำหรับนำไปโปรโมทครับผมซึ่งเมื่อเราสามารถโปรโมทนะครับให้คนนะครับเข้ามาใช้บริการโฮสติ้งของเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถแนะนำนะครับให้มีคนมาใช้ได้อย่างน้อยนะครับ 1-5 คนในเดือนนั้นนะครับคุณจะได้$50ต่อ1คนนะครับซึ่งคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะต้องซื้อแพ็กเกจต่างๆให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคุณนะครับก็จะได้รับรายได้$50ต่อ1คนในเดือนนั้นนั่นเองนะฮะสมมุติว่าคุณสามารถแนะนำได้6-10คนนะครับก็คือมันเกิน5คนขึ้นมาแล้วนะครับคุณก็จะสามารถที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คือ$75นะครับต่อ1คนที่เข้ามาใช้บริการของเขานั่นเองซึ่งคุณจะได้รับสูงสุด $125นะครับต่อ1คนที่เข้ามาใช้บริการกับ HostGator นั่นเองซึ่งเขาจะนับตั้งแต่คนที่21เป็นต้นไปนะครับสมมุตินะครับว่ามี21คนนะครับเข้ามาใช้บริการของ HostGator ผ่านการแนะนำของเรานะครับผ่านการโปรโมทของเรานะครับเราก็เอา21นะครับไปคูณกับ125ทันทีนะครับก็จะตีเป็นเงินอยู่ที่$2,625นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะฮะว่า$2,625เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมคูณกับ31แล้วกันนะครับ2,625นะครับเป็นเงินอยู่ที่ 81,375 บาทนั่นเองครับผมแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถที่จะแนะนำในเดือนนั้นได้ถึง21คนแต่คุณสามารถแนะนำได้เพียงแค่15คนสมมตินะครับ15คูณกับจะต้องคูณกับ100นะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิน20คนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคูณกับ$100นะครับก็จะเป็น $1,500ที่คุณจะได้รับในเดือนนั้นนะฮะแล้วคูณกับ31บาทจะเป็นเงินอยู่ที่ 46,500 บาทเนี่ยครับคือการทำเงินจาก HostGator เห็นไหมฮะคุณไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เพียงแค่คุณนะครับไปโปรโมทให้คนเข้ามาใช้บริการกับ HostGator ให้ได้แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้คุณก็สามารถทำเงินได้มากมายแล้วนะครับและถ้าสมมุตินะครับว่าในเดือนนั้นคุณสามารถแนะนำได้60คนล่ะจะเป็นยังไงนะฮะก็คือสามารถทำให้เกิดคนเข้ามาซื้อบริการกับ HostGator เนี่ยได้60ออเดอร์นะครับเรามาคูณกับ60คูณ125ดอลลาร์นะครับเป็นเงินอยู่ที่$7,500ดอลลาร์แล้ว7,500ดอลลาร์คิดเป็นเงินกี่บาทนะครับ232,500บาทครับผมเพียงแค่60คนในเดือนนั้นเท่านั้นนะครับมาเฉลี่ยแล้วอ่ะเราเพียงแค่ทำให้ได้วันละ2ออเดอร์หรือว่า2คนที่เข้ามาใช้บริการกับ HostGator แค่นั้นเองครับเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยซึ่ง HostGator นะครับเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำเงินกับเขาได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับเป็นคนหนึ่งที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือว่าไม่มีก็ได้ครับซึ่ง HostGator นะครับก็จะมีแบนเนอร์ให้เรานะครับซึ่งก็จะมีลิงก์ Affiliate นะครับสำหรับเอาไว้โปรโมทบริการของเขาอยู่ด้วยนะครับซึ่งคุณนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นทำเงินกับเขาได้ทันทีหลังจากที่สมัครเป็น Affiliate กับ HostGator.com นี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเป็นไงบ้างนะครับก็นี่นะฮะเป็นแบนเนอร์ของเขานะครับด้านล่างนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงิน 60,000 บาทต่อเดือนนี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรทที่มองว่าต่ำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคำนวณได้ตั้ง 80,000 กว่าบาทนะฮะแต่ 60,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงๆนะครับผมเลยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่เราทุกคนก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตีเป็นจำนวนเงินที่เป็นเลขกลมๆง่ายๆนะกันนะครับไม่นับ 80,000 แต่นับที่ 60,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินจาก hostgator.com นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Affiliate เอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปสมัคร Affiliate ได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับย้ำว่าสมัครฟรีนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้คลิกตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับ Sign up ฟรีนะฮะหรือว่าใครที่คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาดูการทำเงินต่างๆนะครับวิธีคำนวณรายได้ต่างๆจาก hostgator.com นี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์ม hostgator.com นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของเงินออนไลน์นะครับ